กลับมาที่ข่าวสก้อยซอยบ้านของคุณดีดนัยสนใจของคุณแมวสาวสนใจดีกว่าข่าวลุงชาญก็แล้วกันไม่สนอ่ะใช่เพราะว่าคนเมืองปทุมไงคนลาดพร้าวไม่สนนะโอเคโอเคพูดถึงลุงชาญลุงชาญก็คือชาญพงใช่ค่ะชาญพงเพชรค่ะเป็นชาญพงเพชรว่าที่นายกอบจจังหวัดปทุมรอผลการรับรองอย่างเป็นทางการปรากฏว่าเอกทิศคึกโครมเช้าเมื่อวานใช่แล้วหลายคนตกใจนะคุณคำรณวิทย์ทูปอาจารย์ถามดังๆผ่านรายการเจาะลึกเพื่อไทยว่าผ่านถามไปที่พรรคเพื่อไทยถามว่าคิดอย่างไรจึงเอาชาญพงเพชรมาสมัครนายกอบจในนามพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยประกาศชัดเจนเปิดตัวชัดเจนพรรคเพื่อไทยไม่รู้เหรอว่าชาญพงเพชรมีคดีความอยู่ที่ปปชตั้ง2คดีค่ะพรรคเพื่อไทยไม่รู้เหรอว่า1ใน2คดีทุจริตจัดซื้อถุงยางชีพสมัยเมื่อปี5455ค่ะปปชเขาชี้มูลความผิดทางอาญาไปแล้วทุจริตปปชเป็นโจทยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตด้วยตัวเองฟ้องไปแล้วเรียบร้อยศาลอาญาคดีทุจริตประทับรับฟ้องไปแล้วด้วยประทับรับฟ้องไปแล้วค่ะมันคือไปเป็นระยะระยะเรื่องฟ้องไอ้เรื่องประทับรับฟ้องเกิดขึ้นต้นปี2500ปีนี้67สุดสุดร้อนก่อนเลือกสุดสุดร้อนก่อนเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ่อมนายกอบจปทุม30มิถุนาประทานโทษด้วยความเคารพเหตุการณ์เกิดขึ้นต้นปีนี้ทำไมไม่รู้กันไม่รู้ข้อมูลนี้เลยหรือรู้ถ้ารู้แล้วยังตัดสินใจจะเอาลุงชาญมาสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยก็ต้องถามกันดังๆว่าพรรคเพื่อไทยคิดอะไรอยู่นั่นสิก็ไม่ทราบนะครับแต่คราวนี้มันมีประเด็นน่าสนใจค่ะมันมีมติปปช.มันมีความเห็นของกฤษฎีกาค่ะมันมีบรรทัดฐานที่ยึดถือยึดปฏิบัติกันอยู่ในกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารท้องถิ่นใครก็ตามถูกปปช.ชี้มูลทุจริตถูกฟ้องต่อศาลทุจริตแล้วศาลทุจริตประทับรับฟ้องทันทีที่ประทับรับฟ้องผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายคำว่าโดยผลของกฎหมายไม่ต้องมีคำสั่งโดยผลของกฎหมายก็คือโดยอัตโนมัติใช่ก็คือพอเกิดแนวปุ๊บถูกด้านปุ๊บก็ทำได้ทันทีเลยไม่ต้องรอคำสั่งทันทีที่รับฟ้องปั๊บเนี่ยต้องหยุดและถ้าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ใครมีหน้าที่กำกับดูแลผู้บริหารท้องถิ่นก็คือกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าในอำเภอดังนี้เป็นต้นจะต้องจัดการให้ผู้บริหารท้องถิ่นคนนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยทันทีคำถามก็คือลุงชาญพวงเพชรถูกศาลประทับรับฟ้องข้อหาทุจริตขณะเดียวกันก็ชนะเลือกตั้งได้เป็นว่าที่นายกอบจ.ปทุมแล้วมันจะอย่างไรต่อคำถามก็คือทันทีที่กกต.รับรองผลการเลือกตั้งได้เป็นนายกอบจ.ปทุมจะปฏิบัติหน้าที่ได้ไหมหัวใจคืออยู่ตรงนี้จะปฏิบัติหน้าที่ได้ไหมทำงานได้ไหมมันก็มีประเด็นโอ้โหทันทีที่คำรณวิทย์ถามผ่านรายการดังๆในบัตรดลเป็นประเด็นร้อนเลยตกสายๆหน่อยเมื่อวานเนี่ยนะคุณปกรณ์นินประพันธ์อเล็กซ์ปกรณ์ของพี่เดนัยเลขาธิการกฤษฎีกาตอบคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องลุงชาญจะยังไงต่อเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ใครมีหน้าที่ออกคำสั่งให้หยุดหรืออย่างไรอยากรู้ใช่ไหมไปฟังเชิญค่ะแล้วคนนี้จะเป็นคนชี้ตรงนี้สถอครับไอ้ท้องถิ่นเหรอครับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นคือชี้ไปที่เขากรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขามีอำนาจหน้าที่ในการดูแลนะครับเรื่องของการเข้าสู่ตำแหน่งการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นสถอเขาจะเป็นคนมีคำสั่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามข้อกฎหมายนะคะคือหมายถึงว่าแม้จะหวนกลับมารับตำแหน่งใหม่ก็ยังต้องพักครับครับวัตถุประสงค์นั้นในคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาได้ให้เหตุผลไว้แล้วว่าเดิมเนี่ยเขามีไม่ได้สำหรับกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นทุกกรณีนะครับถ้าเกิดว่าถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่าปปช.ชี้มูลนะครับก็แล้วถามว่าแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเขาพ้นตำแหน่งแล้วได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมโดยลอจิกของมันก็คือต้องหยุด
กรณีนี้เป็นโดยอัตโนมัติเลยใช่มั้ยไม่ต้องมีใครไปขอให้ศาลสั่งอะไรไม่ต้องครับไม่ต้องครับมันเป็นไปโดยผลของกฎหมายอยู่แล้วท่านเลขาแล้วท่านเลขาพูดชัดเนาะคุณประกรณ์เลขากฤษฎีกาพูดชัดเจนมีบรรทัดฐานในปปช.มีความเห็นจากกฤษฎีกาและมีแนวปฏิบัติอยู่ในกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารท้องถิ่นคนใดก็ตามถูกชี้มูลความผิดถูกฟ้องแล้วศาลรับฟ้องในบัดดลโดยผลของกฎหมายโดยอัตโนมัติต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นคนนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และถ้าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ใครมีหน้าที่สกิดให้หยุดก็คือสทสทก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสกิดลงไปเฮ้ยคุณต้องหยุดต้องไปแจ้งไปเตือนหรือทำสื่ออะไรก็ได้แล้วแต่มันเป็นผลของกฎหมายคุณมีหน้าที่ต้องแจ้งค่ะคุณประกรณ์พูดชัดเจนว่าเรื่องนี้มันเป็นผลของกฎหมายโดยอัตโนมัติเพราะมันเป็นไปตามผลของกฎหมายดังนั้นไม่ต้องรอให้ศาลมีคำสั่งอะไรใดๆหรือให้ใครมีคำสั่งใดๆให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องจดไว้นะจดไว้นะพูดชัดมากนะรอบนี้ชัดเจนท่านเลขาชัดเจนประกรณ์พูดชัดจริงๆชัดเจนนะไม่ต้องตีความด้วยชัดเจนนะชัดเจนนะโอเคปรากฏว่าหลังประชุมครม.น่าจะเที่ยงๆค่ะน่าจะเที่ยงๆโดยประมาณนักข่าวก็ถามคุณภูมิธรรมเวชชัยในฐานะที่เป็นรองนายกเป็นรมว.พาณิชย์แต่ที่สำคัญที่สุดเป็นมือยุทธศาสตร์เป็นมือยุทธศาสตร์การเมืองของพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้ในทางการเมืองต้องถือว่าพรรคเพื่อไทยเสียหายใช่แล้วต้องในทางการเมืองต้องถือว่าพรรคเพื่อไทยยับเยินใช่แล้วดังนั้นเมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเลขากฤษฎีกาให้ความเห็นอย่างนี้นักข่าวก็ถามมือการเมืองประจำพรรคถามคุณภูมิธรรมเรื่องนี้ว่าอย่างไรกฤษฎีกาว่าอย่างนี้ไปฟังนะเชิญค่ะคุณชานะคะจะมีปัญหากับการทำหน้าที่ยังไงไหมคะคดีของคุณชาก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับจริงๆเรื่องของคุณชาเนี่ยเคยศาลปปช.ยื่นแล้วก็ประทับรับฟ้องไปแล้วศาลอาญาที่เกาหลีแต่ว่าตอนนั้นที่ยื่นเนี่ยคุณชาญไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเพราะนั้นตรงนั้นก็เลยไม่ได้มีคำสั่งอะไรก็ถือว่าจบไปส่วนในหนังสือเวียนที่ทางกฤษฎีกาเป็นความเห็นนะอันนั้นก็ผมคิดว่าก็เป็นข้อคิดเห็นทางกฎหมายของกฤษฎีกานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณชาญได้ถูกปฏิบัติหน้าที่หยุดหรือไม่หยุดเนี่ยขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมต้องศาลสั่งเท่านั้นนะครับมันไม่ได้เป็นตามอัตโนมัติอย่างที่กังวลใจกันเกินไปแต่กฎหมายของปปช.ค่ะมาตรา98-81นะคะมันไม่ชี้ชัดพอยค่ะเรื่องของยังแล้วครับเพราะว่าศาลยังไม่ได้มีคำสั่งว่าคุณชาญผิดแค่รับเรื่องราวมาพิจารณาเพราะนั้นใครที่รับเรื่องราวมาพิจารณาก็ยังอยู่ในกระบวนการในการที่จะต้องตรวจสอบและตัดสินถ้ามีคำสั่งชัดเจนว่าศาลบอกว่าผิดอันนั้นก็จบคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์จับได้2ประเด็นประเด็นที่1คุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตมันก็คืออดีตปัจจุบันที่กำลังจะเป็นไปมันก็เป็นเรื่องของปัจจุบันต้องแยกออกจากกันทุจริตจัดซื้อถุงยางชีพมันเป็นเหตุเกิดตั้งแต่ปี54-55มันเป็นอดีตไม่เกี่ยวกับปัจจุบันปัจจุบันลุงชาญหวนกลับมาเป็นนายกอบจ.อีกครั้งหนึ่งมันคนละรอบกับรอบที่แล้วที่มีปัญหาคนละวรรคคนละตอนคนละช่วงเวลาค่ะมันไม่เกี่ยวกันอดีตจะตามมาหลอกหลอนปัจจุบันไม่ได้ต้องมองแยกหมายถึงที่อ้วนคุณทำมองประเด็นที่2คุณทำบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงต้องรอให้คดีสิ้นสุดก่อนค่ะต้องรอให้ศาลสั่งค่ะให้ศาลสั่งมีความชัดเจนกว่านี้มันมีอยู่2 อย่างต้องรอให้คดีสิ้นสุดผิดจริงต้องออกโดยอัตโนมัติอันนั้นต้องออกแล้วล่ะหรือจะให้ออกก่อนคดีสิ้นสุดศาลต้องเป็นคนสั่งถ้าศาลไม่สั่งใครก็มาแตะตัวลุงชาญไม่ได้ไอ้ที่บอกว่าโดยผลของกฎหมายโดยอัตโนมัติอย่างที่อลิสปกรณ์เขาพูดไม่ใช่ผมจะฟังใคร ไปฟังคุณภูมิธรรมต่อไหมครับอ่ะไปฟังดูแล้วกันนะคะช่วงถัดไปอ่ะเชิญค่ะเหมือนคุณชาญเองอะค่ะก็น่าจะรู้ว่าตัวเองมีเรื่องนี้อยู่ค่ะแล้วยังไปสมัครแล้วถ้าเกิดมีการชี้ว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมันก็จะยืดระยะเวลาการบริหารงานออกไปอะค่ะมันจะส่งผลเสียต่อชาวปทุมยังไม่รู้เลยว่าจะมีการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจินตนาการผมว่าต้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเขาทำหน้าที่ที่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยก็คือคนจินตนาการไปก่อนที่ศาลจะตัดสินเพราะนั้นมันไปละเมิดดุลยพินิจของศาลผมว่า
ทุกอย่างให้มันเป็นไปตามกระบวนการถ้าดุลยพินิจสรุปชัดเจนอย่างไรแล้วก็ให้ดำเนินการตามนั้นก็เหมือนเดิมในที่สุดนะคุณภูมิธรรมก็ย้ำประเด็นเดิมที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วทุกอย่างต้องรอศาลรอศาลชี้ยังไม่รู้เลยศาลจะชี้อย่างไรจะไปจินตนาการได้อย่างไรประเทศไทยเต็มไปด้วยจินตนาการมันจริงยุ่งอย่าจินตนาการเยอะนะไม่รู้สิครับว่าสังคมรู้สึกอย่างไรคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรกับคำว่าจินตนาการที่ออกจากปากคุณภูมิธรรมแล้วแต่ผมคิดอย่างไรผมไม่บอกคุณผู้ชมผู้ฟังคิดอย่างไรก็ไม่ต้องบอกผมไม่อยากรู้เก็บไว้ในใจโอเคเอางี้นักข่าวถามว่ารุ่งชาญก็น่าจะรู้ตัวเองมีชนักปักหลังมีคดีความถูกฟ้องศาลก็รับฟ้องไว้แล้วแล้วไปสมัครเดือนกรกฎาคมนี่แหละเขาจะไต่สวนกันอยู่แล้วไปสมัครทำไมผมคิดว่าลุงชาญรู้ตัวเป็นอย่างดียังไม่สำคัญเท่ากับพรรคเพื่อไทยรู้หรือไม่ลุงชาญมีชนักปักหลังมีคดีติดตัวและคดีมันไปถึงขั้นศาลอาญาคดีทุจริตเนี่ยเขารับฟ้องไว้แล้วแต่ก็น่าจะรู้นะมันเพิ่งเป็นข่าวปีนี้เองเหตุเกิดไม่รู้สิครับทำไมถึงไม่รู้กันเลยไม่รู้สิพูดยากค่ะค้างประเด็นตรงนี้นะค่ะลุงชาญนะรู้ตัวเป็นอย่างดีเจ้าตัวต้องรู้ค่ะยิ่งรู้ตัวก็ยิ่งต้องดิ้นรนสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยค่ะพรรคที่เป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะอะไรมันเป็นจังหวะในการฟอกตัวค่ะถูกไหมล่ะถ้าเคลียร์รอบนี้ได้ก็ฉลุยเลยอ่ะมันเป็นจังหวะในการฟอกตัวไงค่ะรู้ตัวดีมีชนักติดหลังรู้เจ้าตัวต้องรู้อยู่แล้วยิ่งต้องลงยิ่งมีชนะก็ยิ่งต้องลงค่ะแต่ไม่สำคัญเท่ากับว่าพรรคเพื่อไทยรู้ไหมและกระบวนการของพรรคเพื่อไทยรู้หรือไม่ผู้ใหญ่ในพรรครู้ไหมมีคดีติดตัวอยู่และคดีก็ไปไกลพอสมควรค่ะนี่ก็คือประเด็นนะไปกันที่คุณนิวัฒน์ชัยเลขาปปช.สักนิดไหมครับเพราะว่าขณะที่เลขากฤษฎีกาบอกว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีลุงชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติมันเป็นผลของกฎหมายไม่ต้องรอคำสั่งค่ะคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ใช่ใครก็ยุ่งกับลุงชาญไม่ได้รอศาลชี้ก่อนยกเว้นศาลถ้าศาลไม่ชี้ก็ไม่มีผลศาลไม่ชี้ใครก็มายุ่งกับลุงชาญไม่ได้แล้วปปช.ว่าไงถ้าเช่นนั้นไปฟังปปช.ปปช.ว่าไงตั้งใจฟังดีๆเชิญค่ะกรณีประทับฟ้องและผู้ถูกหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพียงแต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าให้ใครเป็นคนแจ้งเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับปปช.เองเนี่ยนะครับก็จะมีการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบว่าในเรื่องนี้ได้มีการชี้มูลความผิดนะครับและศาลได้มีการประทับฟ้องครับแต่กรณีอีกอันนึงก็คือว่ากรณีที่มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วนะครับผมหรือว่าพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปแล้วกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกอันนี้มันก็มีคำวิจัยของกฤษฎีกานะครับซึ่งมีการหารือจากกระทรวงมหาดไทยเองนะครับที่หารือเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับว่าถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วต่อมามีการดำรงตำแหน่งใหม่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ไหมได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยก็ต้องไปพิจารณาเพราะกฤษฎีกาต่อไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับผมโอเค2ประเด็นเช่นกันค่ะ2ประเด็นเช่นกันประเด็นแรกเมื่อศาลประทับรับฟ้องโดยผลของกฎหมายผู้บริหารท้องถิ่นคนนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะประเด็นก็คือใครจะไปบอกให้ผู้บริหารท้องถิ่นคนนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่มันไม่ได้เขียนไว้คุณนิวัชชัยจึงบอกว่าปปช.ก็จะแจ้งกระทรวงมหาดไทยค่ะกระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่ที่จะไปสะกิดให้หยุดค่ะแต่ถ้าไม่หยุดมหาไทยก็รู้นะตัวเองต้องทำอย่างไรถ้าเขายังดื้อไม่ยอมหยุดถูกไหมฮะถูกต้องมหาไทยต้องรู้ประเด็นที่สองประเด็นที่สองคุณนิวัชชัยเลขาปปช.ก็บอกว่าทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้ซับซ้อนเลย มันมีบรรทัดฐานมันมีมาตรฐานเขาวินิจฉัยกฤษฎีกาก็มีกฤษฎีกาเขาตอบข้อหารือเขามีความเห็นให้ปฏิบัติอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเริ่มมาจากมหาไทยไปหารือก่อนใช่นั่นแปลว่าต้นเรื่องมหาไทยไปหารือสอบถามเรื่องนี้มหาไทยก็ต้องรู้กฎระเบียบกติกาข้อนี้มหาไทยหารือไปที่กฤษฎีกากฤษฎีกาก็ตอบข้อหารือไปที่มหาไทยแล้วมหาไทยก็ยึดเอาแนวนี้เป็นแนวปฏิบัติขณะเดียวกันคณะกรรมการปปช.ก็รับรู้ข้อหารือของตอบข้อหารือตรงนี้ด้วยใช่ค่ะทีนี้คืออย่างนี้ที่ต้องหารือก็เพราะว่ามันเกิดเคสหลายจังหวัดด้วยกันค่ะมีบุคคลคนนึงเก่งมากเลยสามารถชนะการเลือกตั้งได้เข้ามาเป็นนายกอบจ.หลายครั้งเลยเกินค่ะ
แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งในอดีตไปทำวีรกรรมอะไรบาปการเอาไว้ซึ่งเป็นวิบากกรรมที่ทำให้ในเวลาต่อมาถูกปปช.ชี้มูลทุจริตและถูกเอาไปฟ้องต่อศาลคดีทุจริตค่ะคำถามก็คือนั่นก็คือเหตุทุจริตที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ปัจจุบันสามารถชนะเลือกตั้งแล้วได้กลับเข้ามาเป็นนายกอบจ. อีกครั้งหนึ่งไอเหตุทุจริตในสมัยเก่าๆจะย้อนกลับมามีผลต่อการดำรงตำแหน่งการทำหน้าที่ในปัจจุบันหรือไม่มันมีเคสอย่างนี้เยอะมากผู้ว่าแต่ละจังหวัดก็สะท้อนปัญหามาที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยก็หารือไปที่กฤษฎีกาจะได้มีบรรทัดฐานมีหลักยึดไงกฤษฎีกาเขาบอกว่าเฮ้ยมันเรื่องเดียวกันใช่มันเรื่องเดียวกันในอดีตคุณทำผิดในปัจจุบันคุณต้องรับผลค่ะคุณจะแยกความผิดในอดีตและปัจจุบันไม่ต้องรับคนละห่วงเวลาไม่ได้แบ่งออกจากกันไม่ได้แยกออกจากกันเด็ดขาดไม่เกี่ยวกันไม่ได้เพราะคนทำคือคนเดียวกันและคนเดิมก็ไม่รู้สิข้าไม่รู้สิค่ะทีนี้นักข่าวก็ย้อนกลับไปถามคุณสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนั่นแหละพรรคต้นสังกัดนั่นแหละนั่นสิพรรคเพื่อไทยถ้าที่ผมจำความได้นะเป็นไงคะเดี๋ยวช่วยกันเสริมได้ค่ะเท่าที่จำความได้นะค่ะคุณสรวงศ์เลขาพรรคยืนยันว่าโดยกลไกโดยกระบวนการของพรรคเพื่อไทยมีการกันกรองมีการคัดเลือกคนที่จะสมัครเป็นอย่างดีใช่เขาบอกตรวจสอบแล้วยืนยันว่ามีการตรวจสอบมาก่อนหน้าแต่แกก็พูดไม่ชัดว่ารู้มาก่อนไม่ว่ามีคดีติดตัวแต่แกก็เล่นวาทกรรมเล็กน้อยก็ตรวจสอบแล้วตรวจสอบเป็นอย่างดีตอนไปสมัครก็ไม่เห็นมีใครทักท้วงก็ไม่เห็นกกต.เขาว่าอย่างไรตอนสมัครนายกอบจก็สมัครได้ไม่ใช่เหรอสมัครได้คือผมอยากจะรู้จริงๆถ้ามีโอกาสได้สนทนากับคุณสรวงศ์ผมก็คงต้องถามตรงๆไอ้ที่บอกว่ามีกลไกมีกระบวนการในการตรวจสอบกันกองบุคลากรที่จะสมัครรับเลือกตั้งระดับต่างๆนั้นนั่นนะครับโอเคผมก็เชื่อว่ามีแต่ถามว่ากลไกและกระบวนการของพรรครู้มาก่อนหรือไม่ว่าลุงชาญมีคดีติดตัวและคดีไปไกลแล้วด้วยไม่มีใครตอบชัดนะเรื่องนี้แกตอบไม่ชัดแต่แกข้ามไปเลยแกบอกว่าก็ในเมื่อไปสมัครก็สมัครได้คนรับสมัครกกต.เขาก็รับสมัครด้วยอ้าวแต่มีเหตุผลต่อนะคะท่านเลขาสรวงศ์บอกแบบนี้เลยเขาบอกว่าจำได้ใช่ไหมเรื่องนี้ปปช.เป็นโจทย์ในการยื่นฟ้องและในขณะที่ศาลประทับรับฟ้องเนี่ยตอนนั้นคุณชาญยังไม่ได้เป็นนายกอบต.คุณชาญยังไม่ได้มีตำแหน่งใดๆเพราะฉะนั้นคุณสรวงศ์บอกด้วยเหตุนี้แหละจึงไม่มีกรณีที่จะต้องให้คุณชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่และคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลเขาบอกว่าอยากให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมต้องทำอย่างไรปปช.เป็นคนยื่นฟ้องใช่ไหมปปช.ก็ไปเป็นโจทย์ต้องยื่นคำร้องต่อศาลถ้าอยากจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ปปช.ต้องทำหน้าที่ต่อค่ะอันนี้คุณสรวงศ์บอกแบบนี้จะให้หยุดใช่ไหมปปช.ยื่นฟ้องใช่ไหมปปช.ก็ไปยื่นศาลสิเพื่อที่จะให้คุณชาญเขาหยุดปฏิบัติหน้าที่